ุกคนน่าจะรู้จักลุงธรกันบ้างในข่าวในอะไรอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์หาเลี้ยงชีพของตัวเองเกิดปัญหาขึ้นจากสายตาเลยทำให้มีปัญหาว่าจะต้องติดป้ายไว้ที่ข้างหลังขอโทษครับที่ขับช้าตาผมมองเห็นข้างเดียวครับแต่ต้องทำมาหากินเพราะไม่มีครอบครัวตอนนี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับลุงคือลุงอยากได้เงินประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ไปรักษาดวงตาที่เป็นต้อกระจกเพื่อที่ทำการผ่าตัดซึ่งคุณหมอบอกว่าเมื่อผ่าตัดแล้วลุงจะสามารถมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นได้ประมาณ 85% ครับขอแค่กลับมามองเห็นถึงจะไม่เหมือนเดิมขอให้ได้ทำมาหากินได้อยากได้เงินไปรักษาดวงตาด้วยครับปรึกษาคุณหมอแล้วตอนแรกเลยครั้งแรกคุณหมอบอกว่าเจอแค่ต้ออย่างเดียวคุณหมอบอกว่าจะใช้เงินผ่าตัดประมาณ 20,000 แล้วเมื่อวันที่มาอัดรายการครั้งแรกคุณหมอโทรมาอีกทีว่าเจอเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยเจอต้อด้วยเตรียมเงินไว้ประมาณถ้าจะผ่าตัดให้เตรียมเงินไว้สัก 30,000 หรือ 40,000 บาททำไมต้องเสียตังค์อ่ะเพราะว่ามันไม่รักษาฟรีหรอผมใช้บัตรทองรักษาฟรีใช่ไหมฮะแต่คิวยาวฮะอีกประมาณ8เดือนถึง2ปีถึงจะได้ถึงจะได้ผ่าตัดอ๋อแต่เขาอยากจะพาสเร่งด่วนใช่ฮะเพราะว่าผมรอ8รอไม่ได้รอไม่ได้ฮะเราต้องดําเนินชีวิตแล้วใช่ฮะเราต้องทํามาหากินเรารอไม่ได้แล้วถ้าไม่มีเงินไปผ่าตาทําไงก็คงต้องอยู่บ้านแบบเมื่อวานฮะเมื่อวานนี้มีหมอกออกไปขับรถไม่ได้เลยฮะลองออกไปในระยะแค่ประมาณ5วามองเห็นรถจอดอยู่ด้านซ้ายดีว่าเราวิ่งอยู่ประมาณสัก 30-40 ก็จะเห็นรถอ้าวรถก็ยังคิดในใจนี่เรามองไม่เห็นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเมื่อวานมันมีหมอกทั้งวันเลยฮะก็เลยตัดสินใจกลับก็เลยไม่ได้ตังค์จ้ะกับเมื่อวานไม่ได้ตังค์ก็เลยกลับบ้านแล้ววันนี้หลังจากที่ไม่ได้วิ่งรถตอนนี้เหลือตังค์ทั้งชีวิตกี่บาท560บาทใช้ไปอีกกี่วันจนกว่าจะได้ผ่าตาฮะน่าเห็นใจลุงธรมากๆครับที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยดวงตาข้างเดียวซ้ำร้ายปัญหาทางด้านสุขภาพก็คอยทิ่มแทงร่างกายและยังมีปัญหาทางด้านการเงินก็ไม่สู้ดีนักแต่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีมีน้ำใจของลุงธรก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อให้กับน้องแก้มด้วยล่ะครับเขาซื้อเค้กที่ร้านสะดวกซื้อก้อนเล็กๆมา1ก้อนทุกคนก็งงว่าซื้อมาทำไมเหรอซื้อเค้กมาทำไมวันที่4ธันวาเป็นวันเกิดหนูแก้มซึ่งผมติดตามเป็น FC รักเหมือนลูกมาตั้งแต่ต้นแล้วก็รู้ว่าน้องแก้มวันเกิดวันที่4ผมคงจะมาณที่นี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ได้เจอน้องแก้มอีกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เซอร์ไพรส์น้องแก้มด้วยการซื้อเค้กก้อนเล็กๆเท่าที่เงินเรามีมาเซอร์ไพรส์น้องแก้มสวัสดีวันเกิดครับสวัสดีวันเกิดครับอาบังมีความสุขปังวันนี้ลุงธรน่ะเอาเค้กมาให้แก้มแก้มรู้สึกไงจะบอกยังไงเดียวมันดีใจค่ะดีใจที่เขาเหมือนแบบมาใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆของหนูก็อยากจะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยค่ะคุณลุงน่ารักมากๆเลยตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คุณลุงเป็นคนที่น่ารักขออนุญาตก่อนได้เป็นเด็กดีลูกขอให้เป็นเด็กดีตลอดไปลูกให้กำลังใจก็แล้วกันนะที่ตาไม่ดีทั้งสองข้างถ้าเป็นไปได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นอาชีพแล้วก็ขอให้วันนี้ก็ขอให้ร้องแล้วก็ขอให้ได้ตังค์ไปแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยให้คุณพระคุ้มครองครับ
ขอบคุณครับเอาละครับก็ต้องใช้ความสามารถในการร้องเพลงขึ้นอยู่กับเพลงครับลุงธรหันมาครับเพลงไหนที่ลุงธรร้องไม่ได้ครับครึ่งหนึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับเอาละมีโอกาสที่จะโดนเพลงที่ร้องไม่ได้ขอให้เจอเพลงที่ร้องได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีเห็นไหมเห็นไหมลุงธรไม่เห็นไม่เห็นงั้นสุ่มเอาเลยนะดาวเอาเลยนะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเล่นเทพธิดาผ้าสิ้นโอเคไม่ใช่ธิดาผ้าสิ้นโอเคครับเอ๊ะของใครฮะเนี่ยเทพธิดาผ้าสิ้นขออนุญาตพี่ต้อมด้วยนะครับนี่โอเคตามสบายนักร้องเพิ่งเสียชีวิตไปครับจะให้รีบไปไหนอ่ะไม่เขาจะแซงอ่ะเขาจะรีบแซงโอเคพร้อมไหมครับลุงพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเทพธิดาผ้าสิ้นหวานไทยจะร้อยมาลัยใบข้าวค่อยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งทุ่งผาทุ่งไทยเดิมเมื่อสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมยันการเรือนมิแท้เชื่อนหน้าที่สิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมออมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งลมก็มุ่งหมายปองคำลงก็เข้าเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองไม่คนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกหัวดูห่างแม่เลือกนางดูแม่นั่นละแน่เข้าทีบ้านเรือนพี่ต้อมครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับรุ่นนี้เราต้องปกติเราจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาใช่ไหมแต่นี่ไม่เพี้ยนเลยก็ร้องดีแสดงว่าตอนที่หนุ่มๆก็คงจะร้องเพลงใช่ไหมครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยขับรถไปด้วยก็จะร้องตลอดครับต่อจากนี้ไปจะไปร้องตอนขับรถนะครับเดี๋ยวยุ่งเพราะฉะนั้นนะฮะก็ให้กำลังใจขอให้มีความสุขด้วยขอบคุณครับเชิญพี่เอครับลุงธรสวัสดีครับฟังเรื่องราวแล้วไม่รู้จะห่วงตรงไหนก่อนดีเลยนะยิ่งสุขภาพและด้วยวัยด้วยนะครับแต่ก็ขอแสดงความห่วงใยจากใจจริงเลยนะลุงฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าเผื่อว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าเห็นรถคันนี้ไปที่ไหนนะครับก็เห็นใจกันนะครับถือว่าช่วยเหลือกันเพื่อนมนุษย์แล้วขออานิสงส์ผลบุญนะลุงธรที่ลุงมีน้ำใจไมตรีจิตต่อทุกๆคนนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มีปาฏิหาริย์ได้รักษาดวงตาได้หาย
นะครับได้กลับมามองได้ชัดเจนขึ้นนะครับลุงเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนการร้องเพลงจริงๆแล้วได้เพลงขั้นเทพเลยอ่ะเพราะในหลักของการประกวดนะครับมันก็อาจจะต้องมีรายละเอียดนะลุงทอนนะแต่วันนี้ลุงทำสุดความสามารถและที่ต้องชื่นชมก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่ต้อมบอกแม่นโน้ตแม่นทำนองแม่นเนื้อร้องเป็นกำลังใจให้นะครับโชคดีครับลุงเชิญพิธาครับสวัสดีค่ะลุงทอนให้ได้โอกาสดีๆนะลุงทอนนะก็ในเรื่องของดวงตาให้กลับมาชัดเจนนะให้มามองเห็นจะได้ประกอบอาชีพได้นะคะส่งกำลังใจให้ลุงทอนนะลุงทอนได้ยินไหมได้ยินนะให้สู้ต่อไปแล้วก็ได้โอกาสดีๆด้วยนะคะแล้วก็สู้ในเรื่องของการร้องเพลงด้วยวันนี้มาแบบชอบอย่างหนึ่งคือลุงทอนร้องเพลงแล้วชัดเจนมากชัดถ้อยชัดคำปิดคำได้เก่งมากแล้วก็มีการแหมหยอดเยิดอะไรเงี้ยน่ารักเชียวนะคะก็อย่างที่พี่เอบอกค่ะว่ามันต้องมีรายละเอียดเท่านั้นเองแต่ลุงทอนก็ทำได้ตรงจังหวะตรงเมโลดี้แล้วก็เขาเรียกว่าสุดความสามารถจริงๆขอให้โชคดีค่ะลุงทอนครับเชิญอาจารย์แม่ครับลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงก็ต้องดูแลตัวเองเนาะครับนะครับโดยเฉพาะเวลาขับรถนี่แหละมันอันตรายที่สุดมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นมันแย่เลยอะค่ะลุงสู้ๆนะหนูเป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงชัดเจนตรงจังหวะทำนองได้หมดเลยนั่นแต่ว่ามันก็จะขาดลูกขยี้ลูกเอื้อนอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ทำมันอะไรแค่นั้นเองนะคะแต่ลุงก็ทำเต็มที่ละวันนี้นะคะก็ขอให้ลุงโชคดีค่ะเชิญไรอันฮะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นห่วงนะครับในตอนขับรถก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ดวงตากลับมามองเห็นไวๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับเชิญลีโอลูกสวัสดีครับลุงทอนสวัสดีครับผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับคุณลุงเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่มีพลังบวกในตัวสูงมากถึงแม้ว่าในชีวิตของคุณลุงเนี่ยจะเจอเรื่องแบบร้ายๆอะไรมามากเงี้ยแต่ว่าคุณลุงก็ยังสู้แล้วก็แบบอดทนเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปก็ขอให้คุณลุงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากลูกเอาละครับลุงทอนต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์67สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,515,758 บาทพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพอฟังเรื่องลุงแล้วก็นะ เหนื่อยใจแล้วก็หนักใจแทนแล้วก็เป็นห่วงด้วยเรื่องของเรื่องแต่เราก็ต้องทำหน้าที่เพลงมาครับ เพลงที่แก้มจะต้องเสี่ยงโชคครับอ้าวแก้มเพลงไหนร้องไม่ได้วิชามานวิชามานนะครับผมอ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเรียงให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะเพลงอะไรเอ่ยเพลงต้องมีสักวันอ่ะพี่ก๊อตใช่ไหมใช่ครับต้องมีสักวันเชิญครับวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนคนยอมทนรวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นเชื่อมัน
้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไม่ตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับเป็นแชมป์มันก็สมศักดิ์ศรีแชมป์เนาะก็ขอให้เป็นแชมป์ตลอดไปแล้วกันให้กำลังใจครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับพอเสียงได้เพลงเนี่ยมันเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสำหรับแก้มอ่ะถ้าเพลงไม่ยากมีแค่อยู่วรรคเดียวร่วมกันร่วมทางอย่างเข้าใจกันมันเหมือนไม่เข้าปากสองรอบมาวนมาสองรอบก็คือวรรคหนึ่งในฮุกอะลูกในท่อนฮุกมันจะมีแปลงๆตรงกันนิดนึงแค่นั้นเองนอกนั้นสวยงามขอบคุณครับเชิญพิธาครับสวัสดีลูกก็ไม่ได้เป็นโจทย์ที่ยากมากสำหรับเพลงนี้นะลูกแล้วก็จะมีเล็กๆคอยวันที่ฝันเป็นจริงตรงนี้มันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอาจจะตั้งเสียงคือบางทีการที่เราเข้าใจได้ลูกแล้วเราไม่ได้อยู่กับเพลงนั้นนานพอเพราะว่าบางทีเมโลดี้เล็กๆที่เราไม่คล่องปากอ่ะพอเราปล่อยมาแล้วมันก็เหมือนแฉลบเท่านั้นเองนะคะเข้าใจได้ลูกแต่วันนี้ก็ทำได้ดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าแก้มทำได้นะลูกทำได้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นเพลงดนตรีประมาณร่วมสมัยเนี่ยคือแก้มไม่มีอะไรน่าห่วงลูกแต่ฝากเอาไว้ว่าแก้มหนูต้องสังเกตแล้วนะลูกต่อไปนี้ว่าหนูร้องเพลงนี้เป็นเพลงของใครดนตรีในเพลงนี้มันอาจจะรุนแรงกว่าของพี่ก๊อตเห็นไหมลูกเพราะว่าเป็นพี่ตากแตนพอเสร็จแล้วเขาจะใส่ดนตรีบุ้มบั้มบุ้มบั้มแม้กระทั่งเสียงกลองเพราะฉะนั้นแก้มเป็นคนที่เสียงบางหนูอาจจะต้องเพิ่มพลังต้องช่วยในส่วนนี้เพราะบางทีลูกดนตรีพอมันมีเสียงดนตรีมาตอดมากวนเราอย่างเงี้ยลูกเสียงเรามันอาจจะจมจะหายสังเกตนะลูกตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งบทโชคดีครับตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราลุงธรจากนนทบุรีอยากได้เงินไปผ่าตัดดวงตาแชมป์67สมัยน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ชานะครับเชิญครับ1คะแนนแรกนะครับพี่ชาจะให้ใครลุงธรหรือแก้มแก้มค่ะแก้มครับ1ต่อ0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับเชิญครับคะแนนที่2นี้นะครับใครจะได้รับถ้าแก้มได้รับแก้มเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยถ้าลุงพรไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มครับแก้มครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับแก้มค่ะแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมลุงธร
ก็สู้ต่อไปนะครับขอบคุณที่มาเล่าเรื่องราวแล้วก็มาเอาความทุกข์มาทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็เก็บเอาความสุขจากพวกเราและกำลังใจกลับบ้านไปด้วยนะครับลุงธรครับขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับคุณค่ะครับผมแก้มก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ลุงธรด้วยค่ะลุงน่ารักมากแก้มขอช่วยอีก 10,000 บาทค่ะขอบคุณมากครับสาธุลูกแก้มมาหาพ่อหน่อยลูกขออนุญาตนะลูกนะพี่เอครับพี่ต้อมครับขออนุญาตอัญเชิญบารมีพ่อแก่มาประดิษฐ์ประสาทให้กับลูกสาวผมคนนี้หน่อยนะครับขอให้เป็นเด็กดีนะลูกเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติลูกไปขอบคุณพี่ต้อมขอบคุณพี่เอครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยความประทับใจจากความดีมีน้ำใจของลุงธรและน้องแก้มที่มีให้กันหวังว่าทุกคนที่ได้รับชมอยู่ตอนนี้จะมีความสุขกันนะครับและวันนี้ไปเอาใจช่วยให้ผลบุญที่แก้มได้ทำกับลุงธรส่งพลังให้เธอชิงดาวมาได้5ดวงและพิชิตเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทให้ได้นะครับไรอันนะครับสัญญาหน้าฝนนะครับลีโอจะขอก็รีบขอนะครับศิลปินเสริมโชคคนกล่อมโลกครับแก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครคนกับโลกคนกับโลกจะขอจะเป็นไรอันลีโอกระท่อมสาวมือหรือพี่ตั้มจะขอก็รีบขอคนกับโลกลีโอครับผู้ชายรูปหล่ออายเพื่อนละอายไม่อายพอกลัวจะร้องเกินมันสายหัวน้องอายเขานั้นคนชั้นนินทากันทั่วชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่หนักหนาจะขอขอรีขออย่ารอให้ถึงปีหน้าของเงื่อนนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิมจะมาขอมาดีปีนี้เรื่องดีวันจันทร์นะน้องนับวันตั้งตารออบวามวันไหววันใจผู้ชายรู้ปล่ออายเพื่อนอายแม่อายพ่อกลัวจะรอเกอเหมือนตายหัวน้องอายคนชักเห็นทากันทั่วชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่นักหนาจะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองจะขอก็รีบขอเอ๊ะจะมาขอเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็วันนี้เลยเอ้ย
นั่งยิ้มแต่ใจไม่ยิ้มจะขอก็รีบขอหนุกหนานเลยนะครับผมทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับ4ขอ4หรือ3นะครับ0ครับไม่ได้แล้ว300บาทครับกี่พันครับ1,000 1,000 บาท 1,304 บาทไปที่หลักหมื่นครับขอ5ครับมาแตะเอาให้ได้หลักนี้แหละต้อง5เท่านั้นแตะแตะแตะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้5ขอให้ได้5เยอะๆนะลูกขอ5มาเฮ้โอ้โหโอ้โหทำไปได้ 41,304 บาทครับยอดเยี่ยมสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,557,062 บาทครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับพรุ่งนี้อบอุ่นหัวใจเป็นกับบทเพลงสุดเพราะจากศิลปินในดวงใจของคนไทยทุกคนพ่อแม่หวงแหนอ้อมแขนท่านอุ้มประคอง